มาดูข้าวงามนะครับข้าวเจ้าข้าวก็ขอ15แปลงนี้ก็เป็นแปลงของผมเองครับมาอัปเดตดูปัจจุบันนะครับทุกคนนี่ครับปัจจุบันนี้ก็กำลังเริ่มเหลืองเริ่มสุกแล้วนะครับทุกคนล้มไหมมีเป็นบางพื้นที่นะครับทุกคนแต่ไม่ล้มหมดนะครับทุกคนนี่ครับข้าวสูงข้าวงามของผมสูงมากเลยนะครับสูงจนมิดหัวนะครับทุกคนข้าวเจ้านะครับนี่ครับใบโค้งนะครับทุกคนนี่ครับมุมนี้นะครับงามที่สุดทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะครับต้นข้าวของผมเท่ากันทุกต้นนะครับทุกคนนี่ครับใครไม่เชื่อนะครับก็มาดูด้วยเต็มตาเลยนะครับทุกคนมาดูสถานที่จริงรับรองงามนะครับทุกคนนี่ครับข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าก็ขอ15ถ้าไม่งามจริงไม่ล้มนะครับทุกคนนะครับน้อยที่จะงามน้อยที่จะล้มนะครับส่วนแปลงของผมนี่ก็งามจริงครับสูงจริงนะครับทุกคนนี่ครับก่อนจะปลูกนะครับอย่าลืมปรับปรุงดินนะครับทุกคนไถกบนะครับรับรองในข้าวงามไถกบฟางข้าวนะครับไม่ต้องไปเผานะครับเสียดายฟางข้าวเสียดายปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับหาได้ง่ายๆเลยครับทุกคนนี่ครับคือฟางข้าวผมไถกบ2ครั้งนะครับทุกคนข้าวผมเลยงามแบบนี้นะครับปีหนึ่งครับไถ2ครั้ง3ครั้งก็ได้นะครับนี่ครับไถกบอย่างเดียวนะครับไม่ต้องปั่นรับรองข้าวงามสูงแบบนี้ข้าวของผมประหยัดปุ๋ยนะครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะอะไรมากมายขนาดนี้นะครับทุกคนนี่ครับมีปลาด้วยนะครับทุกคนนี่ครับปัจจุบันมีปลาผมจะเดินเก็บป่านะครับรอบคันนานะครับทุกคนนี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีนะครับปรับปรุงดินปรุงดินนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงดินนะครับดิบไถนะครับถ้าเราไถเร็วนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์เต็มๆ เลยนะครับแต่ถ้าปล่อยไว้นานนะครับปล่อยไว้นานหลายๆเดือนนะครับก็จะทำให้ฟางนะครับฟางมันย่อย สลายไปกับล่มนะครับทุกคนนี่ครับเป้าหมายของผมคือว่าล่มจะพัดปลิวไปทีละเล็กทีละหน่อยนะครับเราก็จะไม่ได้ปุ๋ยอินทรีย์ลงในดินของเรานะครับทุกคนนี่ครับการได้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับมาใส่ดินนี่ช่วยให้ปรับสภาพดินนะครับให้ดินหลวมนะครับทุกคนไม่ให้ดินแข็งหนาแรงนะครับหนาแรงจะให้ดินดีปลูกพืชกังงามนะครับปลูกข้าวก็ให้ได้ผลผลิตดีนะครับทุกคนนี่ครับคือการไถกบข้าวนะครับทุกคนนี่ครับการไถกบนะครับก็ต้องนี่ครับตากแดดไว้แบบนี้นะครับไถแบบนี้ไถกบไว้ที่เสื้อนะครับอันนี้การไถนะครับไถกบไว้ก็ว่ามันเกิดหญ้าอีกนะครับถือฝนนะครับจะเข้าช่วงหน้าฝนเราจะเริ่มทำหน้าครับเราไถอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนี่ครับไถสองครั้งนะครับนี่ครับก็เริ่มทำหน้าไถอีกที่ก่อนจะเล่าจะปักดำวานเข่าไถอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับผมนะครับผมไถสองรอบนะครับสามรอบของผมนะครับแปลงนาข้าวของผมคือการไถปรับปรุงที่เฮาไถซื่อๆนะครับเฮาบ่ได้ปั่นจากเฮาปั่นนะครับเฮาจะเสียเงินให้รถไถ
ฉพาะเราไถเท่านั้นนะครับกระไรอยู่บ่กี่ร้อยนะครับทุกคนนะครับการปรับปรุงดินนะครับถ้าเราไถจะทำให้ดินเราดีนะครับดินไม่โทรมไม่เสื่อมสภาพนะครับเรื่องดินนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องทำนานะครับทำนาเอาปลูกข้าวนะครับคดินดีข้าวก็งามนะครับทุกคนปลูกพืชปลูกบักแตงบักทั่วปลูกทุกอย่างนะครับก็จะได้ผลผลิตดีมากเลยนะครับทุกคนนี่ครับดินที่ทุกคนเห็นนี่ครับนี่ครับดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันชอบแตกนะครับแตกเคิบนี่ครับดินพามาดูดินนะครับคลิปนี้ดินสภาพดินนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับดินไม่ค่อยดีนะครับคันไถปรับปรุงดินนะครับดินก็จะไม่แตกเคิบแบบนี้นะครับนี่ครับครับสาบดินมันแตกนี่ครับพอเราปรับปรุงเสร็จนะครับเราก็จะไถตากแดดไว้นะครับนี่ครับนะครับดินไม่ดีแข็งครับเนี่ยนะครับ